ช้านี้พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของพระสูตรใช่ไหมชื่อว่าธรรมจักรวัฒนสูตรใช่ไหมว่ามันมีใจความหรือสาระของมันอยู่ที่ความ ความชาญฉลาดในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะทำให้จิตของปัจจวัคคีย์เนาะทีนี้พอปัญจวัคคีย์เนี่ยได้ท่านโกณฑัญญะเป็นหัวขบวนละในการเป็นพระโสดาบันพระเจ้าก็ให้บวชแต่อีก4ท่านเนี่ยยังไม่สามารถเป็นพระโสดาบันเนาะเพราะว่าบารมีนะคนเราจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวข้องนะการสั่งสมบารมีแปลว่าทำให้มันเต็มทำให้เต็มเพราะฉะนั้นคนทุกคนก็จะมีบารมีไม่เท่ากันพอดีท่านโกณฑัญญะเต็มก่อนเพื่อนอีก4ท่านนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรอีกประมาณ 5-6 วันกับการฟังธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงแนะนำการปฏิบัตินำพาสู่การปฏิบัติเจอเขาเรียกช่วงนี้ว่าทรงแสดงปกิณกะธรรมคือไม่ได้เป็นประสูตรแต่อาจจะเป็นแบบเหมือนกับว่าพูดให้ฟังแล้วก็ทำมาดูพูดให้ฟังแล้วก็พาทำแล้วก็พิสูจน์ให้เห็นจนสุดท้ายเนี่ยทั้ง4ท่านก็ได้เป็นพระโสดาบันครบแล้วใช่ไหมเมื่อครบแล้วสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเห็นว่าควรแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ปัญจวัคคีย์ทั้งหมดได้เปลี่ยนจากพระโสดาบันได้สำเร็จในธรรมที่สูงขึ้นไปอีกพระองค์จึงเลือกที่จะแสดงธรรมะอันเป็นไม่ใช่ธรรมดาเลยถือว่าเป็นคำสอนที่ทรงยกขึ้นเป็นขั้นสูงสุดเลยนั่นก็คือการแสดงธรรมในหัวข้อว่าอนัตตะลักขณสูตรนะเป็นพระสูตรที่2นะที่สำคัญในการบุกเบิกพระศาสนาในอนัตตลักขณสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่ทรงชี้ให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือทรงแสดงให้เห็นว่าการนี้จิตนี้รูปนี้นามนี้ไม่ใช่มันมีความไม่เที่ยงแท้นะไม่คงที่มันมีความทนอยู่ไม่ได้ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเกิดดับและก็ไม่อาจจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนามี3ลักษณะ 1. ไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่ 2. ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเกิดดับ 3. ไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาคืออนิจจังทุกขังและอนัตตาโดยพระองค์ทรงชี้ขึ้นมาว่าภิกษุทั้งหลายรูปนี้เป็นอนัตตาทำไมถึงเรียกว่าอนัตตาเราเพราะว่ารูปนี้นั้นไม่อาจเป็นไปตามความปรารถนาของเรารูปนี้มีความแปรปรวนรูปนี้ไม่อาจเป็นไปตามความปรารถนาเราไม่อาจหวังให้รูปนี้เป็นไปตามความปรารถนาของเราโดยความปรารถนาว่ารูปนี้จงเป็นอย่างนี้เถิด
รูปอย่าได้เป็นอย่างอื่นเลยขอรูปนี้จงเป็นอย่างนี้ต่อไปการปรารถนาให้รูปเป็นไปตามความปรารถนาอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ท่านบอกพวกเราลองพิจารณาดูให้ดีการที่พระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่ารูปเนี่ยมันไม่อาจจะเป็นไปตามความปรารถนาได้เนี่ยพวกเราลองสังเกตดูกายของเรารูปของเราตั้งแต่เราเกิดมาจนมาถึงณวันนี้มีใครกล้ายืนยันบ้างว่ารูปของตัวเองคงที่มาตลอดนะมีไหมไม่มีวันก่อนไปเจอรูปตัวเองพระอาจารย์อะรูปตัวเอง ไปเจอรูปตัวเองเมื่อครั้งบวชประมาณ 5,000 ษาโอ้โหโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กคนกดเข้ามาตรึมอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเขาว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆพระอาจารย์หุ่นนี้ผอมบางร่างเพียวบางคนบอกเนนหรือเปล่าบอกพระอาจารย์รูปเนนที่ไหนมาลงนะรูปร่างผอมบางหน้าใสกิ๊กเลยนะโอ้ไปเห็นรูปถ่ายตัวเองอันนี้จักทุกขังอนัตตาจริงๆมันไม่เที่ยงหนอนะเพราะฉะนั้นพวกเราสังเกตดูไหมว่ากายของเราตั้งแต่เรานะรูปนี้กายนี้ของเราตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงณวันนี้มันก็ยังมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อยู่ตลอดใช่หรือไม่ถูกไหมแล้วเราเคยสังเกตเห็นไหมนี่แหละคือสิ่งที่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราลองมาสังเกตดูคนส่วนมากมักจะปล่อยจิตปล่อยใจออกศึกษาเรื่องข้างนอกดูเรื่องข้างนอกดูนั่นดูนี่ดูนี่ดูนั่นไปบางครั้งก็เห็นนะโอ้อันนั้นมันไม่เที่ยงเนาะมันเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ไม่เคยน้อมเข้ามาดูตัวเองกูก็ไม่เที่ยงเนาะไม่มีนะน้อยมากเลยที่เราจะหันกลับมาดูเราแล้วก็บอกว่าเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่เราจะมองเห็นสิ่งรอบตัวเรามีความไม่เที่ยงอยู่เพราะฉะนั้นการที่พระองค์บอกว่าเธอพึงทำการศึกษาก็คือขอให้เราเนี่ยหันกลับมาดูตัวเราก็เพื่อให้เห็นอะไรเห็นกายนี้เห็นรูปนี้มีความไม่เที่ยงนะมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาไม่สามารถคงที่อยู่ตลอดเวลายังไม่พอยังไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ด้วยนั่งนานๆก็ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถสังเกตดูไหมเห็นไหมพอเราอยู่ในอิริยาบถเดินนานๆปุ๊บจะแสดงความเป็นทุกข์ออกมาใช่หรือเปล่าทีนี้ความเป็นทุกข์มันออกแสดงออกมาเนี่ยเพื่อบีบคั้นให้เราทำอะไรเอ่ยเพื่อให้เราเปลี่ยนอิริยาบถจริงๆแล้วมันก็คือต้องการให้เราดับทุกข์คือมันเป็นทุกข์อ่ะแล้วมันต้องการบังคับให้เราเนี่ยดับทุกข์ด้วยการบีบคั้นให้เราเปลี่ยนอิริยาบถเพราะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บสังเกตดูไหมว่าทุกข์กายของเราก็จะดับไปด้วยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อเรามานั่งสังเกตดูจริงๆเราจึงเห็นได้ว่าอ๋อไอ้ตัวอิริยาบถเนี่ยมันเป็นตัวบอกให้รู้ถึงความทนอยู่ไม่ได้อยู่ในตัวของมันเองตัวอิริยาบถเนี่ยมันเป็นตัวบอกให้รู้ว่าทนไม่ได้คือทนอยู่นิ่งๆไม่ได้อ๋อเขาบอกกายนี้เป็นก้อนทุกข์นี่มันจริงเนี่ยวะลมหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นทุกข์นะจริงไหม
คุณลองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกสิทุกไหมทุกไหมทุกหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าทุกไหมทุกเห็นไหมถ้าลมหายใจมันก็เป็นทุกข์นั่นแหละมันจึงต้องมีเข้ามีออกก็เพราะมันต้องการดับทุกข์ตัวเขามันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปเพื่อดับแล้วก็เกิดใหม่เห็นไหมนั่งนานๆก็เป็นทุกข์ยืนนานๆก็เป็นทุกข์เดินนานๆก็เป็นทุกข์เห็นไหมเช้ามาก็เป็นทุกข์จริงไม่จริงจนต้องไปปลดทุกข์ถูกป่าวมันเป็นทุกข์นะโอ้มันเป็นก้อนทุกข์จริงๆกายนี้เป็นทุกข์เป็นทุกข์เดี๋ยวก็หิวอีกละพอหิวเป็นทุกข์ไหมเป็นเห็นไหมเพราะเราจะเห็นว่าโอ้กายนี้มันทนอยู่ไม่ได้จริงๆนะมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันเองเมื่อมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่นะมีความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราควรหรือหนอที่เราจะตามเห็นว่าพุทธเจ้าทรงพูดกับปัญจวัคคีย์นะควรหรือหนอที่เราจะตามเห็นว่ากายนี้รูปนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราปัญจวัคคีย์จะตอบว่าไงไม่ควรพระเจ้าข้าเพราะฉะนั้นในอนัตตลักขณสูตรเป็นการแสดงพระสูตรในระบบ2ทางคือสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงออกไปแล้วก็ทรงตั้งคำถามอธิบายตั้งคำถามแล้วอธิบายนะพอตั้งคำถามปุ๊บกันจวัคคีย์ก็ตอบกลับเป็นการพิจารณาตามแล้วก็โต้กลับมาให้รับรู้กันนะเรามาดูอีกทีสิเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างพระองค์บอกว่าตัวต่อมาที่พระองค์ชี้ให้ปัญจวัคคีย์เห็นก็คือตัวเวทนาย้อนมาดูเวทนาตัวเราพระองค์พูดอย่างนี้ฟังย้อนไปดูเวทนาที่เราปฏิบัติมาตลอด 3-4 วันนี้พระองค์พูดกับปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเวทนานี้เป็นอนัตตาทำไมเวทนานี้จึงเป็นอนัตตาเล่าภิกษุทั้งหลายก็เพราะว่าเวทนานี้เราไม่อาจจะหวังให้เวทนานั้นเป็นไปตามความปรารถนาของเราขอเวทนาจงเป็นอย่างนี้เถิดเวทนาจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เลยขอเวทนาจงคงทนอย่างนี้เถิดอย่าได้แปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยเราขอได้หรือไม่เมื่อเวทนานี้เราไม่อาจจะขอได้มันจึงเป็นอนัตตาไม่อาจจะเป็นไปตามความปรารถนาเราได้พูดเรื่องว่าเมื่อเวทนานี้ไม่อาจเป็นไปตามความปรารถนาของเราได้มันจึงเป็นอนัตตาภิกษุทั้งหลายเธอจงสังเกตเวทนาสิเวทนาที่เกิดขึ้นกับพวกเธอนั้นเธอเห็นหรือไม่มันมีความคงที่เที่ยงแท้ไหมนิจจังวาอนิจจังวาตินี่ภิกษุเหล่านั้นจะตอบว่าไงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะเราย้อนกลับไปดูเวทนาของเราทีนี้ตลอด 4-5 วันที่ผ่านมากับการปฏิบัติเวทนาที่เกิดขึ้นกับคุณสังเกตไหมว่ามันจะมีความแรงบ้างมีความค่อยบ้างใช่หรือไม่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวก็หายไปด้วยถูกไหมในความแรงความค่อยแปลว่ามันคงที่หรือไม่คงที่เมื่อไม่คงที่แปลว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจึงเป็นอนิจจังในตัวเวทนาเองที่ปรากฏกับเรานั้นก็เป็นอนิจจังอยู่แล้วเห็นไหม
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดต่ออีกว่าภิกษุทั้งหลายเวทนานี้มันก็เป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเกิดดับคุณเห็นไหมเวทนาที่มันเกิดกับคุณเห็นไหมในขณะที่มันนั่งไปนานๆมันปวดใช่ไหมแต่พอคุณขยับเปลี่ยนอิริยาบถปุ๊บมันดับไปใช่ไหมในขณะที่มันปวดคุณเกิดอาการอย่างไรคุณก็เกิดอาการไม่อยากได้มันใช่หรือไม่พอไม่อยากได้มันปุ๊บแต่ถามหน่อยเถอะถ้าแม้นคุณไม่อยากได้มันแต่มันจะคงอยู่มันก็จะอยู่ใช่หรือไม่แต่พอคุณขยับอิริยาบถปุ๊บมันดับไปหายไปใช่ไหมตัวทุกขเวทนานั้นถูกป่ะแล้วมันเปลี่ยนเป็นอะไรมันเปลี่ยนเป็นสุขเวทนาคุณสังเกตดูไหมพอพระอาจารย์ให้คุณนั่งนานๆสักพักหนึ่งพระเจ้าอ้าวเปลี่ยนขาได้ปุ๊บเราจะรู้สึกสบายเราจะเกิดเป็นสุขแต่พอเป็นสุขได้สักพักหนึ่งเป็นไงมันก็เปลี่ยนไปเป็นทุกข์อีกใช่หรือไม่แล้วสุขมันไปไหนสุขมันดับไปทุกข์มาแทนใช่ไหมแปลว่าสุขมันคงที่หรือไม่คงที่สุขมันคงทนอยู่ได้หรือคงทนอยู่ไม่ได้ในขณะเดียวกันทุกคงทนอยู่ได้หรือคงทนอยู่ไม่ได้เมื่อมันคงทนอยู่ไม่ได้แปลว่ามันทนอยู่ได้หรือไม่ได้เมื่อมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าถูกไหมในความที่มันทนอยู่ไม่ได้พระเจ้าถามพระปัญจวัคคีย์ในความที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยพระองค์บอกว่าทุกสุขขังวาทุกขังวาติภิกษุเหล่านั้นก็ตอบว่าทุกขังพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข้าคือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์อยู่ในสภาวะความเป็นทุกข์ใช่หรือไม่สุขนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้ทุกข์นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้เวทนาแบบกลางๆ อทุกขมสุขเวทนานั้นก็ทนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เป็นสุขเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์เดี๋ยวก็เป็นกลางเดี๋ยวก็เป็นสุขเดี๋ยวก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ถูกไหมก่อนที่จะเป็นทุกข์ถ้ามันเป็นสุขอยู่แล้วก่อนที่มันจะเป็นทุกข์มันดับจากสุขไปทุกข์ใช่หรือไม่ดับจากทุกข์ไปเฉยจากเฉยไปสุขจากสุขไปทุกข์จากทุกข์ไปเฉยมันมีการเกิดดับ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 ของมันอยู่อย่างนี้ถูกหรือไม่เมื่อมันเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้แปลว่ามันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ไหมเมื่อทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ควรหรือที่เราจะตามเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเราเอตังมะมะเอโซหมัสมินี่เป็นเราเอตังมะมะสิ่งนี้เป็นของเราเอโซหมัสมิสิ่งนี้เป็นเราเอโซเมอตาตินี่เป็นอัตตาตัวตนของเราควรไหมไม่ควรเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะหมายมั่นกับเวทนาได้ไหมแม้นรูปนี้นะฟังให้ดีแม้นรูปนี้จะหยาบที่สุดพุทธเจ้าบอกแม้นรูปนี้จะหยาบเราอาจจะเห็นความแปรเปลี่ยนของมันยากแต่พวกเรื่องนามธรรมเนี่ยพระองค์บอกว่ามันแปรเปลี่ยนอยู่ทุกขณะจิตเลยมันแปรเปลี่ยนอยู่ทุกขณะเพราะฉะนั้นในความเป็นนามธรรมเหล่านั้นที่มันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเนี่ยมันยิ่งยืนยันชัดเจนถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเข้าใจอย่างนี้นะอ่ะงั้นมาดูตัวต่อมา หยิบเอาจากพระองค์พูดถึงสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีเนี่ยตัวสัญญามันแปลว่าความจำได้หมายรู้คุณสังเกตดูนะความจำได้ยังไม่พอยังหมายรู้มันไม่ใช่แค่จำได้และหมายรู้บางครั้งความจำได้ในเรื่องหนึ่งก็หมายรู้ไปอีกอย่างหนึ่งก็ได้มีวันหนึ่งพระอาจารย์กำลังจะสอนเรื่องนี้พอดีมีคนมาที่หน้าศาลา
แล้วเขาก็ตีระฆังป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 ังพระอาจารย์ก็เลยบอกคนในศาลาว่าเดี๋ยวคอยดูนะสักพักนะคนที่อยู่ในป่าที่ปฏิบัติกันอยู่จะกลับมารวมที่ศาลานี้หมดทุกคนก็กลับมารวมพระอาจารย์เลยถามว่ากลับมาทำไม ก็มีเสียงระฆังดังขึ้นพระอาจารย์เสียงระฆังดังขึ้นเมื่อกี้มีเสียงเกิดขึ้นใช่ไหมเขาบอกใช่คุณจำได้ใช่ไหมว่าเป็นเสียงระฆังใช่แล้วคุณหมายรู้ว่าเป็นสัญญาณให้กลับมาเปล่าถ้าอาจารย์ตีนะใช่แต่เมื่อกี้ไม่ใช่อาจารย์ตีเจ้าภาพศาลาเขามาตีระฆังบอกเทวดาทุกครั้งเขามาเยี่ยมศาลาเขาจะตีระฆังบอกเทวดาว่าเขามาแล้วเขามาร่วมอนุโมทนาสาธุบุญแล้วอ้าวเหรอพระอาจารย์บอกนึกว่าอาจารย์ให้กลับมาบอกเปล่าคุณสังเกตไหมมันเสียงระฆังเหมือนกันแต่หมายรู้มันคนละอย่างกันเข้าใจไหมพระอาจารย์ก็ตีเหมือนกันตีในทํานองเดียวกันแต่ความหมายรู้ของพระอาจารย์ความหมายรู้ของโยมพระอาจารย์กับความหมายรู้ของโยมที่มาตีบอกระฆังแต่บอกตีระฆังบอกเทวดาอันเดียวกันไหมไม่พระอาจารย์กับโยมพระอาจารย์อันเดียวกันแต่คนที่มาตีคนนั้นไม่ใช่ใช่หรือไม่มาคนละหมายรู้กันเพราะตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราหอกมองให้ดีในขณะที่ความจำของเราบางครั้งก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างใช่หรือไม่จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างยังไม่พอในเรื่องเดียวกันมันหมายรู้คนละอย่างก็มีอีกต่างหากใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในตรงจุดนี้เนี่ยมันก็บ่งบอกให้รู้ว่าตัวความจำได้หมายรู้เหล่านี้มันใช่อันเดียวกันตลอดไปไหมมันคงที่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไหมเมื่อมันไม่คงที่ก็แปลว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันใช่หรือไม่ถูกไหมแต่มันก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าตัวความจำได้หมายรู้เนี่ยมันก็มีส่วนในการที่จะทำให้เราเกิดทุกข์ได้เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นข้อมูลในการที่จะเอามาสังขารคือปรุงแต่งสังขารจะทำไม่ได้ถ้าไม่มีสัญญามันจึงหมายความว่าตัวสังขารเนี่ยเป็นกระบวนการส่วนตัวสัญญาเป็นข้อมูลเป็นวัตถุดิบยกตัวอย่างเหมือนกับตำส้มตำอ่ะตัวสัญญามันมีอะไรบ้างมะละกอพริกกระเทียมอะไรก็ได้เอาละอุปกรณ์ทั้งหมดไม่ใช่อุปกรณ์วัตถุดิบในการทำส้มตำทั้งหมดเป็นสัญญาส่วนสังขารคือการปรุงเอาพริกเอากระเทียมใส่ครกโ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 ครกเอามะละกอลงไปใช่ไหมแล้วก็ปรุง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 อันเนี้ยอาการอย่างเงี้ยเรียกว่าสังขารผลผลิตของมันออกมาผลผลิตของมันออกมาถ้าในทางการอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันก็คือนามรูปคือรูปคิดนั่นเองก็คือความคิดนั่นแหละเข้าใจอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นคนจะสังเกตเห็นว่าเมื่อมันมีสัญญามันเป็นข้อมูลมีสังขารเป็นกระบวนการปรุงแต่งสิ่งที่ปรากฏขึ้นในคุณก็คือความคิดเป็นเรื่องเป็นราวใช่หรือไม่เพราะสิ่งที่คุณเห็น
มันเป็นผลผลิตของสัญญาและสังขารเรียบร้อยแล้วนั่นคือความคิดเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงสามารถที่จะอนุโลมลงไปเลยว่าตัวสังขารและจิตก็คือความคิดนั่นเองเพราะว่าตัวสังขารจริงๆมันไม่มีตัวมันเป็นเพียงกระบวนการมันก็เหมือนกับวิธีตำส้มตำอ่ะมันไม่มีตัวมันมีแต่วิธีแต่ตัวที่มันมีคือสัญญาคือพวกมะละกอพวกเนี้ยแต่พอตำส้มตำเสร็จแล้วเขาเรียกมะละกอไหมเขาเรียกอะไรเขาเรียกส้มตำเขาไม่แบ่งย่อยออกไปหรอกว่ามะละกอกุ้งปลาเขาไม่แบ่งแล้วเขารวบรวมหรือตักส้มตำใส่ปากเขาไม่บอกว่าตักเส้นมะละกอซะหน่อยใช่หรือไม่เขาไม่ได้บอกว่าตักเส้นมะละกอตักพริกตักปลาเขาไม่ได้ว่าเขาไม่ได้ตักส้มตำเพราะความคิดมันจึงเป็นผลผลิตที่ผลิตออกมาแล้วของสัญญาและสังขารเพราะฉะนั้นในกระบวนการของการดูในเรื่องของเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยบทจะพูดมันก็ไม่ออกไปเฉยๆเนี่ยเดี๋ยวทบทวนนิดนึงของสติปัฏฐานดูสิในสติปัฏฐานจึงมีรูปจึงมีกายมีเวทนาซึ่งมันเข้ากับกายแล้วเข้ากับรูปแล้วเวทนาใช่ไหมแต่สัญญาสังขารเนี่ยมันกลับกลายเป็นจิตเพราะพระอาจารย์จึงบอกคุณว่าตัวกองแห่งจิตที่บอกกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยตัวกองแห่งจิตเนี่ยพระอาจารย์จึงกล้าบอกคุณแล้วมันก็คือความคิดเนี่ยความคิดคืออาการของจิตที่มันเปลี่ยนไปแต่จิตมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นได้มันต้องมีสัญญาเข้ามาปรุงแต่งกับสังขารคือสัญญาเป็นข้อมูลสังขารเป็นเครื่องมือเป็นอุปเป็นวิธีการควรสังเกตดูดีๆว่าคุณไม่อาจจะเห็นจิตโดยตรงแต่คุณเห็นผลผลิตที่มันปรุงขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อจิตมันเปลี่ยนลักษณะไปก็คือกลายเป็นความคิดเพราะความคิดไม่ใช่จิตแต่เป็นอาการที่เปลี่ยนไปของจิตแต่คุณไม่อาจจะมองเห็นจิตจึงต้องอาศัยระลึกรู้ให้ทันกับความคิดคุณต้องมองให้ออกในกระบวนการเหล่านี้ให้ดีทีนี้ถามว่าผลผลิตเหล่านี้เนี่ยคุณเคยเห็นความคิดของคุณมันคงที่ไหมนั่งไป1นาที2นาทีนี่มันคิดกี่เรื่องก็แปลว่ามันไม่คิดคนเรื่องเดียวสิเมื่อมันไม่คิดเรื่องเดียวแปลว่ามันไม่คงที่ดิเมื่อมันไม่คงที่แปลว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วเมื่อมันไม่เที่ยงเนี่ยคุณสังเกตเห็นไหมว่ามันคิดเรื่องนี้แล้วมันก็หายไปแล้วก็มาคิดเรื่องใหม่แล้วมันก็หายไปอีกแล้วคิดเรื่องใหม่แล้วก็หายไปอีกใช่หรือไม่เพราะความคิดมันจึงมีการเกิดและดับเกิดและดับใช่ไหมในความเกิดดับเกิดดับของมันแปลว่ามันคงทนอยู่ได้หรือคงทนอยู่ไม่ได้เมื่อมันคงทนอยู่ไม่ได้แปลว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ในตัวของมันใช่หรือไม่มันทนอยู่ไม่ได้ต้องเกิดดับเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนี้มันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันมีความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และมันไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาของเราควรไหมที่เราจะมองเห็นสิ่งนี้ว่าเป็นเอตังมะมะเป็นของเราเอโซหัมมัตสมิเป็นตัวเราควรไหม
เอโซเมอัตตาติเป็นอัตตาตัวตนของเราควรไหมไม่ควรเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าแม้แต่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาคือถ้าในสติปัฏฐานที่เราปฏิบัติเราก็จะเห็นอีกว่าตัวธรรมารมณ์ที่ปรากฏขึ้นกับเราเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนิวรณธรรมคือความง่วงเนี่ยอ่ะความง่วงมันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยขอถามนะเหอะความง่วงมันคงที่ไหมมันมีค่อยมันมีแรงใช่หรือเปล่าเมื่อมันมีค่อยมีแรงแปลว่าไม่คงที่ไม่คงที่แปลว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงคุณสังเกตไหมว่าเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็ไปใช่หรือไม่มันเกิดได้มันดับได้ถูกไหมเมื่อมันเกิดได้ดับได้แปลว่ามันคงทนอยู่ได้หรือคงทนอยู่ไม่ได้เมื่อคงทนอยู่ไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความทนอยู่ไม่ได้เป็นธรรมดาและยังไม่สามารถบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาเพราะมันอยากมามันก็มามันอยากไปมันก็ไปถูกไหมคุณห้ามมันได้ไหมว่าอย่ามาเลย ห้ามไม่ได้ต้อนรับก็ไม่ได้อยากให้มามันก็ไม่มาถ้ามันไม่มาใช่หรือไม่เคยเป็นไหมคนไม่ง่วงแล้วทุกข์อ่ะเป็นหลายคนเขาคอยปฏิบัติอาจารย์3วันแล้วมันยังไม่นอนเลย อีกคนบอกอาจารย์3วันแล้วมันยังง่วงตลอดเลยอันง่วงเดียวกันนี่แหละคนหนึ่งเป็นสุขคนหนึ่งเป็นทุกข์ไม่ใช่คนหนึ่งคือมันเป็นทุกข์ทั้งสองคนตรงที่ว่าไอ้คนหนึ่งก็คือไม่อยากให้มันมาอีกคนหนึ่งก็บอกกูอยากให้มาไอ้ตอนนั่งยกมือสร้างอยู่บ่าปฏิบัติธรรมมันก็มาจังกูไม่อยากให้มามึงก็มาอีตอนกูจะนอนดันไม่มาเข้าใจอย่างที่เนี้ยตกลงความง่วงอันเดียวกันน่ะในคนคนหนึ่งน่ะมันสามารถเป็นทั้งเป็นทุกข์ได้ทั้งสองอย่างใช่ไหมมาก็ทุกข์ไม่มาก็ทุกข์ใช่หรือไม่ตกลงเรามาเข้าบัญชามันได้ไหมหวังให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ไหมเมื่อหวังให้เป็นตามความปรารถนาไม่ได้แปลว่าบังคับบัญชาได้หรือไม่เมื่อบังคับบัญชาไม่ได้เป็นอัตตาหรืออนัตตาเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้คงที่เป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้เกิดดับเป็นอนัตตาคือบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้แล้วอย่างนี้ควรหรือหนอที่เราจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราควรไหมเอโซหามัตสมินี่เป็นตัวเราควรไหมนี่เอโซเมอัตตาตินี่เป็นอัตตาตัวตนของเราควรไหมไม่ควรเห็นไหมเมื่อเรานั้นไม่ควรเห็นความว่ามันไม่ควรที่จะเป็นของเราแล้วภิกษุผู้ได้สดับธรรมผู้ได้สดับฟังธรรมเช่นนี้แล้วย่อมมีความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเข้าใจอย่างนี้เนี่ยต่อความหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปธรรมและนามธรรมทั้งหลายเมื่อภิกษุเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วและเบื่อหน่ายคลายกำหนัดสิ่งนี้แล้วภิกษุนั้นย่อมปล่อยวางต่อสิ่งนั้นเมื่อปล่อยวางย่อมหลุดพ้นเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนี่คือวิธีการแสดงธรรมในเรื่องของอนัตตลักษณสูตรของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงกับปัญจวัคคีย์ในการแจกแจงให้เห็นกระบวนการของรูปธรรมและนามธรรมกายกับจิตทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านี้แล้วถามว่าขณะที่พระอาจารย์พูดกับพวกคุณคุณก็พิจารณาตามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณนั้นคุณรู้สึกไหมว่ามันเป็นไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงพูดจริงๆเป็นไหมโอ้สาธุอนุโมทนาเห็นไหมคุณก็มีความเห็นว่าโอ้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้จริงๆแล้วพระองค์ทรงแจกแจงอย่างเนี้ยให้ปัญจวัคคีย์เห็นน่ะแล้วปัญจวัคคีย์ก็ปฏิบัติมาเมื่อพระองค์แจกแจงแล้วเขาปฏิบัติแล้วโน้มจิตไประลึกถึงผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นตัวกับตัวเองอ่ะ
แล้วเขาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นผ่านการมองเห็นว่ามันมีความไม่เที่ยงแท้คงที่มันมีความทนอยู่ไม่ได้ต้องเกิดดับมันมีความบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้คืออนัตตาเห็นไหมอนิจจังทุกขังและอนัตตาสามลักษณะอาการเหล่านี้จึงเป็นลักษณะที่เที่ยงแท้ที่สุดคือพระไตรลักษณ์เป็นกฎที่เที่ยงแท้กฎตายตัวเข้าใจไหมเคยได้ยินคำว่าความไม่แน่นอนล่ะคือความแน่นอนเคยได้ยินไหมเออนั่นแหละ เพราะว่ากฎกฎตายตัวของธรรมชาติก็คือพระไตรลักษณ์ถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการการปฏิบัติเราจึงทิ้งกฎพระไตรลักษณ์ได้ไหมไม่ได้เพราะนี่คือกุญแจไขสู่พระนิพพานการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาอันปรากฏขึ้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายเวทนาจิตธรรมที่รูปที่นามที่กายที่จิตฟังให้ดีพระองค์ทรงแสดงลักษณะ3ประการนี้คือความไม่เที่ยงความทนอยู่ไม่ได้ความบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาไม่ได้แสดง3ลักษณะอาการเหล่านี้อันปรากฏขึ้นในกายในจิตในรูปในนามนะเมื่อพระองค์ทรงแสดงอย่างนี้ปุ๊บถ้าเราเป็นผู้มุ่งมั่นต่อความหลุดพ้นสิ่งที่เราจะต้องมองก็คือปฏิบัติแล้วให้เห็นเห็นอะไรเห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นธรรมเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันประกอบกันขึ้นเป็นรูปธรรมและนามธรรมทั้งหมดที่กายเราใจเราเนี่ยมองให้ออกเห็นอาการแห่งความแปรปรวนของมันเห็นอาการแห่งการทนอยู่ไม่ได้ของมันเห็นสิ่งว่านั้นว่าเราไม่อาจบังคับบัญชาให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ถ้าเห็นได้อย่างนี้การเห็นของจริงแห่งพระอริยะจะปรากฏขึ้นการเห็นความจริงซึ่งเป็นความจริงที่จะทำให้เราไถ่ถอนตัวเราจากความหลงผิดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะเกิดขึ้นทันทีมันจะไถ่ถอนจริงๆเพราะมันจะเห็นเลยว่าเราไม่อาจจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหามัสมินี่เป็นเราเอโซเมอัตตาตินี่คืออัตตาตัวตนของเราไม่อาจจะเป็นอย่างนี้ได้ความสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงบอกว่าเมื่อเห็นดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็จะร้องออกมาเองว่าเนตังมะมะนี่ไม่ใช่ของเราเนโซหามัสเมนี่ไม่ใช่เราเนโซเมอัตตาตินี่ไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆของเราเลยอันนี้ต่างหากคือเห็นอย่างแท้จริงเข้าใจไหมเนตังมะมะนี่ไม่ใช่ของเราเนโซหามัสมินี่ไม่ใช่ตัวเราเนโซเมอัตตาตินี่ไม่ใช่อัตตาตัวตนใดๆของเรานะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติและเห็นกระบวนการเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคณะเกตทิพย์เอ้ยไม่ใช่ เคยฟังไหม ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคณะครู และพระอาจารย์คันชิตจะพากันปฏิบัติธรรมมายกมือสร้างจังหวะอย่างต่อเนื่องเหมือนเมื่อวานอีกครั้งหนึ่ง
เอาเลยวันนี้ใครเนี่ยลุยเลยอ่ะพร้อมแล้วยาวเลยนะแล้วทุกครั้งถ้ามันเกิดอะไรขึ้นให้สังเกตดูว่ามันเป็นไปอย่างที่พุทธเจ้าบอกไหมคือมันไม่คงที่สองทนอยู่ไม่ได้สามบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจไหมอ้าวใครไม่ไปไหนก็เอาเลยนะพร้อมแล้วเริ่มเสียงกระดิ่งเฉยๆก็เรียกขุกเสียงสวรรค์แล้วเนี่ยเนาะขยับขาขยับแข้งเป็นไงบ้างเข้าท่าเลยเนาะใกล้ถึงท่ายังท่าไหนดีกันนิกาคาดหรือว่าอัศเวทอัศวเมธคาดคำว่าคาดแปลว่าท่าสองท่านี้เอาไว้เผาศพริมแม่น้ำคงคาชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมรู้สึกครั้งนี้กับเมื่อวานนี้มีใครมีความรู้สึกว่าวันนี้กับเมื่อวานนี้วันนี้รู้สึกมันสบายกว่าเมื่อวานบ้างสบายกว่าเนาะฮะอะไรนะ อ๋อตอนตีกระดิ่งยังเพลินอยู่เลยเหรอโอ้ยสาธุ จากสิ่งนี้เราจะสังเกตดูไหมว่าในขณะที่เราตั้งการเจริญสติเอาไว้ดีๆอยู่กับการเคลื่อนไหวดีๆเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนิวรณธรรมที่ปรากฏขึ้นมากลับไม่สามารถเอาเราไปได้ใช่หรือไม่เอาไปมันแทบจะดึงเราไปไม่ได้เลยอ่ะเนาะสังเกตดูไหมให้อาจารย์สังเกตดูว่าความรู้สึกที่เรียกว่าเวทนาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันกลับไม่ค่อยมีอะไรนะยังมีอาการปวดอยู่ไหมมีเยอะเหรอใครรู้สึกว่ามันมีไม่ค่อยมากบ้างยกมือขึ้นเออใครรู้สึกว่ามันมีเหมือนเดิมยกมือขึ้นใครรู้สึกว่ามันมีมากกว่าเดิมยกมือขึ้นอ
จะมีน้อยกว่าเดิมมีเท่าเดิมหรือมีมากกว่าเดิมก็ไม่เป็นไรแต่สังเกตไหมว่าอาการแห่งการที่เราจะไปจมแช่กับมันน่ะอาการแห่งการเข้าไปจมแช่กับมันน่ะไม่มีเท่าเดิมใช่หรือไม่ไม่มีการจมแช่นานใช่ไหมเหมือนแบบแค่แตะๆพอรู้ใช่หรือเปล่าแตะๆพอรู้ถูกไหมการแตะๆแล้วพอรู้อ่ะเขาเรียกว่าแค่รู้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญมากเลยสำคัญมากเลยนะกับการแค่รู้เนี่ยแล้วไม่เป็นเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนท่านมีวลีอยู่3วลีจดไว้ใครอยากจดมีวลีอยู่สำคัญ3วลีวลีที่1ดูกายเห็นจิตซึ่งพระอาจารย์ได้เอามาใส่ไว้ที่เสื้อยืดอ่ะนะวลีที่1คือดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมนี่คือวลีที่1นะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมไหนลองอธิบายให้อาจารย์ฟังดิตามความเข้าใจของคุณผ่านการปฏิบัติคิดว่ายังไงดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเอาว่ามาเอาจากการปฏิบัติของเราดูนะลองทบทวนจากการปฏิบัติของเราเนี่ยเราเห็นแน่ๆล่ะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเนี่ยลองว่าสิเอาเชิญยกมือเลยลองดูใครก็ได้มาลองดูสิ5วันเนี่ย5วันมาแล้วนะเชิญเอาไหมเอานะเมื่อกี้ทำท่าจะตอบอยู่หลายคนพอบอกเอาไม้ให้เท่านั้นแหละเดี๋ยวจะขึ้นคาราโอเกะบนกระดานเนี่ยว่าไงเชิญนมัสการพระอาจารย์ครับก็ถ้าตามที่ปฏิบัติแล้วก็ที่ดูกายเห็นจิตใช่ไหมครับเมื่อพระอาจารย์บอกว่าให้เอาจิตไปแปะไว้ที่กายใช่ไหมครับก็ตรงที่เห็นกายนี่คือเห็นเวทนาถึงกายก็จิตไปรับรู้ใช่ไหมครับก็คือมันก็จะเข้ากับว่าเราเอากายเป็นที่ตั้งแล้วจิตไปรับรู้ก็คือจะดูกายจะเห็นจิตเราเองตอนที่มันเคลื่อนไปเราไม่ได้เห็นแค่กายเลยเห็นจิตใจใช่ครับไม่เห็นกายและดูคิดก็คือเราจะรู้ความคิดเราที่เราไปคิดปุ๊บเนี่ยแป๊บหนึ่งที่ไปคิดพอคิดแล้วกลับมาจับที่การปฏิบัติการเคลื่อนตัวอีกก็แค่รู้แป๊บเดียวแล้วก็ถอยออกมานี่คือดูกายเห็นจิตใช่ครับแล้วจากนั้นรู้คิดเห็นธรรมก็คือเข้าใจว่าธรรมะคือตรงนี้คือการไปรับรู้เฉยๆแต่ไม่ไปคิดถึงเวทนาที่เกิดขึ้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นคำตอบหนึ่งแล้วมีอีกไหมเชิญจ้ะยกมือสูงสูงนะคะเอาจากการที่เราปฏิบัตินี่แหละเชิญไหนดูสิมีไหมอะไรเนี่ยไม่อาจารย์ไม่ดังใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ยินเลยใช่ป่ะยังสองเลยถามไม่ได้ยินใช่ไหมตอบมั่งได้ไหมคะพระอาจารย์คะไหนคะลองตอบมั่งได้ไหมคะได้ก็ดูกายเห็นจิตก็เหมือนกับของที่โยคีชายพูดนะคะเหมือนกันสภาพแต่ดูคิดเห็นธรรมก็คือเห็นกฎไตรลักษณ์
คือเห็นความไม่เที่ยงค่ะเห็นความไม่เที่ยงค่ะไม่เที่ยงปรากฏอยู่ที่ที่เราปฏิบัตินะคะมันไม่ได้อยู่นิ่งจิตไม่ได้อยู่นิ่งคือเห็นกฎไตรลักษณ์ที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ค่ะโอเคอ้าวสองละว่าไงเอ่ยเชิญก็ขณะที่เราเอาจิตมาแปะไว้ที่กายขณะที่กายเราเคลื่อนไหวจิตเราก็จะตามรับรู้คราวนี้บางครั้งเนี่ยจิตมันก็หลุดออกมามันก็คิดไปเรื่อยๆเท่าที่เห็นก็คือว่าตามธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไม่สามารถหยุดนิ่งมันไม่สามารถหยุดคิดได้บางครั้งเคยสู้มันว่าไม่คิดมันก็ได้แป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดไปอีกเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความคิดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับความฟุ้งซ่านแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามีสมาธิแน่นๆนะคะคุณภาพความคิดเนี่ยจะดีมากก็คือว่าไม่มีเลยหรือมีก็มีน้อยมากเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่การตั้งมั่นคราวนี้วิธีการเวลาเราตั้งมั่นเนี่ยนิวรณ์ก็จะไม่มารบกวนก็เลยคิดว่าดูคิดเห็นธรรมตรงนี้ก็จะหมายถึงว่าความคิดของคนนั้นมันจะไม่สามารถนิ่งได้มันจะต้องคิดตลอดเวลาแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเราก็จะเห็นว่ามันก็จะไม่คิดมากแล้วเราก็จะเข้าใจความคิดของเราเองว่ามันเป็นยังไงนะคะสาธุอ่ะโอเคมีอีกไหมพระอาจารย์ชอบมากเลยถ้ามีการข้างหน้าคอยก่อนนะคะแสดงความเห็นกันเนี่ยดูกายเห็นจิตก็คือเวลาปฏิบัติเรามุ่งที่การเคลื่อนไหวของกายทีละครั้งละครั้งแล้วเราก็จะเห็นว่าพอเราเผลอจิตเราก็หายไปละเราก็ไม่รู้สึกตัวเราก็จะตามจิตที่วิ่งไปนะคะส่วนเผลอคิดเห็นธรรมถ้าเราสังเกตเวลาปฏิบัติตอนที่เราสังเกตความคิดของเราเราก็จะเห็นความง่วงตามมาคือธรรมารมณ์ค่ะโอ้เยี่ยมเลยแต่ละคนนี้อ้าวนู่นอีกนู่นทางนู้นทางนู้นนู่นโอ้เดี๋ยวนะคะขออนุญาตก่อนค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะอ่ะไปก่อนเลยว่าเลยว่าเลยดูกายเห็นจิตก็มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับน้องผู้ชายอาจารย์ผู้ชายคือทั้งกายและจิตนี้ถูกนำไปแปะกันไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บปวดกายตรงไหนจิตเราก็จะบอกได้ส่วนความคิดเห็นธรรมนี่มีความรู้สึกว่าคิดเนี่ยหมายถึงความคิดของเรา อย่างตอนนั่งเนี่ยค่ะปวดขามากก็จะคิดว่าอ๋อมันปวดขาแต่ก็เอาอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้ามาจับคือเป็นธรรมะว่ามันเกิดขึ้นมันจะคงอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะดับไปโอเคค่ะอ๋อสาธุได้อีกล้านหนึ่งครับผมเชิญจ้าคือการกระทำนี้นะคะใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายและสิ่งสำคัญที่สุดคือให้เราสังเกตเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จะเป็นนิวรณ์ให้เราเกิดเวทนามันก็เป็นบทเรียนของเราให้เรารู้จักที่จะหยุดแล้วก็กลับมาที่ฐานเดิมสอนให้เราคิดก็รู้ว่ามันเป็นเวทนาเหล่านั้นมันเป็นอนัตตามันไม่คงทนถ้าเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าช่วงแรกๆเนี่ยเราแทบจะทนไม่ได้เดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็มีอาการปวดเมื่อยพอเราหลุดไปแล้วเนี่ยเลยจุดนั้นไปแล้วเราก็จะสบายขึ้นเพราะว่าเราก็รับรู้มันก็เป็นบทเรียนของเราเราก็จะเห็นธรรมว่าเวทนาเหล่านั้นมันไม่จีรังมันเป็นอนัตตาเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวก็ดับไปโอ้สาธุโอ้ดีจังอ้าวเอาละทีนี้ฮะมาสักการครับเชิญฮะดูกายเห็นจิตเมื่อเราทำกายเป็นกรรมฐานเคลื่อนไหว
ดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสักพักก็จะเห็นจิตออกไปจับกับสิ่งที่ภายนอกเช่นความคิดหรือแม้กระทั่งเวทนานะครับอันนี้เราเห็นจิตที่ออกไปส่วนดูคิดเห็นธรรมนั้นก็เมื่อความคิดเกิดขึ้นนั้นมันก็เป็นสภาวะธรรมซึ่งความคิดจะเปลี่ยนแปลไปเป็นอย่างอื่นไม่คงที่ก็เป็นพระไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นต่อหน้าโอเคสาธุอันนี้เป็นคำตอบที่อ่ะข้างหน้าเจนค่ะพระอาจารย์คะอธิบายไม่เป็นนะคะแต่สรุปแล้วในนั้นคือสติปัฏฐานค่ะโอเคดูกายเห็นจิตก็คือสังเกตดูไหมว่าเราเคลื่อนไหวกายแต่ในขณะที่เราเคลื่อนไหวกายเราดูกายเราเอาอะไรดูเอาจิตดูถูกไหมเพราะเราดูกายแต่เราไม่ได้เห็นแค่กายเพราะพอจังหวะใดจังหวะหนึ่งจิตมันจะหลุดออกไปใช่หรือไม่จิตมันหลุดออกไปปุ๊บเราก็เห็นจิตถูกไหมเพราะมันเลยกลายว่าเราเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตอยู่ในตัวมันถูกไหมแต่ต้องอาศัยระลึกรู้กายไว้ก่อนอาศัยระลึกรู้กายเอาไว้ก่อนแล้วมันไม่เห็นแค่กายอ่ะสักพักจิตมันก็จะหลุดออกมาแยกตัวออกมาให้เราเห็นถูกไหมแล้วจากนั้นดูคิดเห็นธรรมก็คือจิตที่แยกออกมาเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการแห่งการปรุงแต่งการปรุงแต่งของจิตเกิดขึ้นได้อย่างไรเป็นอย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรดับอย่างไรกิเลส 1,500 ตัณหา 108ก็อยู่ที่การปรุงแต่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราตามดูกายเห็นจิตก็คือเราไม่ได้เห็นแค่กายเราเห็นกายด้วยเลยเห็นจิตด้วยพอดูคิดเห็นธรรมคิดมันก็คือกระบวนการการปรุงแต่งของจิตอย่างที่โยมว่าพอปรุงแต่งไปปุ๊บในความปรุงแต่งเหล่านั้นมันก็เกิดภาวะเป็นสุขก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ใช่หรือไม่เพราะความทุกข์ที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นอย่างไรหรือแม้แต่พระไตรลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ตรงนั้นมันก็สามารถเห็นได้ในรูปในกระบวนการการปรุงแต่งของจิตตรงนั้นเพราะสภาวะธรรมมันก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นอยู่ในตัวของมันนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อคำเขียนท่านพูดนิยามวลีแรกของการปฏิบัติก็คือนี่เป็นระดับขั้นตอนการปฏิบัตินะดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมต่อมาวลีที่สองก็คือผู้ดูผู้เป็นผู้ดูผู้เป็นจริงๆแล้วพวกเราเข้าใจอาการนี้ด้วยนะจากที่พระอาจารย์พาปฏิบัติมา5วันเนี่ยผู้ดูผู้เป็นเมื่อกี้เข้าใจคำว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมแล้วใช่ไหมทีนี้คำว่าผู้ดูผู้เป็นล่ะเอาจากที่เราปฏิบัติยิ่งเมื่อกี้นี่ยิ่งชัดเลยผู้ดูผู้เป็นใช่เราเห็นเราเป็นผู้ดูเราเป็นแค่ผู้เห็นดูเราไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาเราเป็นผู้ดูใช่ไหมไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่พอเราเข้าไปเป็นกับมันเมื่อไหร่มันแตกต่างไหมระหว่างการเป็นผู้ดูเฉยๆกับการไปเป็นผู้เป็นกับสิ่งนั้นพอเวทนาปรากฏเราเข้าไปเป็นกับเวทนาต่างไหมจากการเป็นผู้ดูเวทนาต่างไหมพอความคิดปรากฏเราเข้าไปเป็นกับความคิดต่างไหมระหว่างการดูความคิดเฉยๆกับเข้าไปเป็นในความคิดต่างไหมเห็นไหมพอนิพพานธรรมใดปรากฏเราเข้าไปเป็นกับมันกับกระบวนการเห็นเพียงเป็นนิพพานธรรมปรากฏต่างกันไหมเพราะฉะนั้นการเป็นผู้ดูจึงสามารถมันอยู่ในภาวะแห่งการหลุดพ้นอยู่ในตัวส่วนการเป็นผู้เป็นก็คืออาการจมเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้เป็นก็คือฌานผู้ดูก็คือญาณเข้าใจไหมผู้ดูก็คือญาณผู้เป็นก็คือฌานป
ราะฉะนั้นความเป็นผู้ดูเนี่ยจึงสามารถเห็นทุกสภาวะธรรมที่ปรากฏเมื่อกี้เรานั่งยกมือสร้างจังหวะ1ชั่วโมงครึ่งคุณเห็นเวทนาปรากฏไหมเห็นอาการตัวเองเข้าไปเป็นไหมและเห็นอาการถอนออกมาแล้วเป็นผู้ดูเฉยๆไหมต่างไหมระหว่างการเป็นผู้ดูเวทนาปรากฏขึ้นกับการเข้าไปเป็นกับเวทนาต่างไหมแล้วเราจะเลือกเป็นอะไรผู้ดู เห็นไหมเป็นผู้ดูเห็นเวทนานั้นเกิดดับด้วยใช่หรือไม่เห็นความคิดนั้นเกิดดับด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเข้าไปเป็นกับเวทนาเข้าไปเป็นกับความคิดเข้าไปเป็นกับนิวรณธรรมเราไม่มีทางเห็นเกิดดับอะมีแต่เป็นไปกับมันคือเป็นผู้ทุกข์ด้วยซ้ำถูกไหมถ้าเมื่อเราเข้าไปเป็นเมื่อไหร่มันก็คือเป็นผู้ทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราเป็นผู้ดูเฉยๆมันไม่ต้องไปเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นวลีที่สองนี้จึงเป็นวลีที่เข้าสู่กระบวนการแห่งการเข้าสู่วิปัสสนาแล้วจริงๆนะเป็นขั้นสูงกว่าขั้นแรกเมื่อกี้และวลีที่3เป็นขั้นสูงสุดไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรอันนี้ไม่ต้องอธิบายเนาะเนาะไม่ต้องอธิบายเนาะเพราะว่าเข้าใจใช่ไหมว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่ได้ไงเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันไม่อาจไปเป็นกับอะไรได้หมดไม่มีอะไรต้องมาเป็นและไม่มีอะไรที่ต้องมาเป็นจึงไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรนั่นคือคำพูดภาษาวลีของหลวงพ่ออ้อมเขียนคุณสังเกตดูไหมมันเป็นตามลำดับขั้นเห็นไหมลำดับขั้นแรกคือลำดับของขั้นกรรมฐานเห็นไหมดูกายอาศัยรู้กายมันจะเห็นจิตที่เกิดการเคลื่อนออกจากฐานจากนั้นเรารู้ทันจิตที่ปรุงแต่งเป็นความคิดเราก็จะเห็นกระบวนการแปรปรวนแห่งความคิดเหล่านั้นเห็นการปรุงแต่งเหล่านั้นเห็นการแปรปรวนของสิ่งที่มันปรากฏขึ้นที่จิตนั้นตามสภาวะธรรมถูกไหมแล้วพอเราเข้าสู่วิปัสสนาได้ชัดเจนจริงๆขึ้นมาเป็นขั้นปรมัตถะก็คือเราแค่ดูมันไม่ได้เข้าไปเป็นกับมันหรือถ้าจะเข้าไปเป็นกับมันเราก็เห็นความแตกต่างระหว่างการเข้าไปเป็นกับการดูใช่ไหมถ้าดูมันเป็นอย่างไรถ้าเผลอเข้าไปเป็นแล้วมันเป็นอย่างไรซึ่งการเผลอเข้าไปเป็นเมื่อไหร่มันก็จะทำให้เรารู้เลยว่าเผลอเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นพอดูแล้วมันไม่เป็นมันก็จะเข้าใจเองอ่ะกับคำที่สามว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรหมดเวลาไปพักผ่อนเชิญครับรู้จิตรู้ใจใครรู้จิตใจผู้อื่นเป็นเขายังเป็นแค่อาการหลงอย่างหนึ่งท่านยังถือว่าไปรู้เรื่องของคนอื่นอยู่ยังเป็นวิปัสสนูฮะอะไรนะเพราะว่าแต่นั่นคือสิ่งที่คนอยากจะเป็นอยากจะได้กันเหลือเกินเอาเหอะเราจะเรียกเป็นอะไรก็ได้แต่พระอาจารย์บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่อยากจะได้อยากจะเป็นสิ่งเหล่านั้น
มีคนเคยทำอย่างนี้ในสมัยครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าบอกว่าคนเล่นกลเขาก็ทำได้ท่านเปรียบเทียบแบบเสียหายเลยนะคนเล่นกลเขาก็ทำได้เคยดูไหมเขาถ่ายแบงก์อะเห็นไหมอับดุลเข้ายังอับดุลคนนี้ใส่เสื้อสีอะไรสีแดงอับดุลแบงค์นี้แบงค์ไหลแบงค์ลอยเลขตัวหน้าเท่าไหร่อับดุล3เลขตัว2 3เลขตัว4อับดุลตอบได้ทำไมเราไม่คิดเราไม่บอกว่าเป็นอภิญญาเพราะมันจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่เรื่องแล้วพระองค์บอกเลยว่าใครที่มีเรื่องอย่างนี้แล้วอวดผู้อื่นเปรียบดังหญิงแพทย์สยาเปิดของลับให้คนดูกลางตลาดด่าไว้เจ็บไหมคิดดูพระพุทธเจ้าบอกเลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกเลยอ่ะคนที่อวดเรื่องพวกนี้เปรียบดังหญิงแพทย์สยาเปิดของลับให้คนดูกลางตลาดคิดดูว่าพระองค์กำลาบไว้ขนาดไหนกับเรื่องเหล่านี้เข้าใจไหมพระองค์กำลาบเอาไว้หนักมากเลยนะกับเรื่องเหล่านี้นะเพราะว่าพระองค์บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้คนหลงได้ง่ายมากคนหลงแล้วคนจะไม่มุ่งเรื่องการดับทุกข์แต่จะมุ่งไปทำเรื่องพวกนี้เพราะมันเป็นแหล่งที่มาของลาภสักการะได้